นคุณภาพสังคมสิงค์คอร์ปอเรชั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา KAUV Perfect Sunlock สู้น้ำสู้แดดบริษัทยนต์กิจเกียร์มอเตอร์จำกัดกรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยตอนบนในพื้นที่8จังหวัดทั้งในประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีในระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2557เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมพบพระประธานองค์ใหญ่พระพุทธรูปและตัวโบสถ์วัดไซในตำบลป่างิ้วจังหวัดอ่างทองมีรอยแตกร้าวหลายจุดคาดสาเหตุเกิดจากภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวและอากาศที่ร้อนจัดพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบด่วนพบคดีพิลึกเมื่อสาวใหญ่วัย54ปีพกปืนเถื่อนบุกโรงพักหวังเข้ามอบตัวกับตำรวจเหตุต้องการจะเข้าคุกเพราะเบื่อสามีที่อยู่กินกันมานานถึง32ปีข่าวใหญ่ในรอบวันและแขกรับเชิญพิเศษร่วมคุยข่าวให้ออกรถกับดีเจแจ๊แหม่มและพิธีกรสาวลูกน้ำปาจารีใน5เช้าข่าวใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้วันจันทร์สีแสดมากใช่ค่ะแสดตาสุดสวยนะฮะ2มิถุนายนแล้วค่ะเข้าสู่เดือนมิถุนายนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะถูกต้องครับแล้วก็ช่วงนี้ได้ข่าวว่าฝนก็เริ่มมาละใช่ค่ะนะก็ต้องปรับตัวกันไปดูแลสุขภาพด้วยนะฮะดูรายการเราแน่นอนที่สุดเจ๊แหม่มแล้วก็น้องลูกน้ำในห้าเช้าข่าวใหญ่เรื่องมาที่ข่าวใหญ่ข่าวแรกข่าวนี้สืบเนื่องมาจากที่สิ่งที่เจ๊พูดเมื่อกี้เรื่องของน้ำท่วมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะแล้วก็ฝนตกหนักมาตลอดโดยเฉพาะปีนี้ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนก็ส่งผลแล้วต้องบอกว่าจังหวัดในภาคกลางหลายจังหวัดที่น้ำท่วมซ้ำซากนะฮะทุกปีนะฮะอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งเหมือนกันนะฮะหรือแม้แต่อ่างทองเองก็ตามนะใกล้ๆกันเนาะคือต้องบอกว่าน้ำท่วมส่งผลกระทบบางทีผลกระทบมันเป็นผลกระทบระยะยาวใช่ค่ะนะอย่างที่ล่าสุดเกิดเหตุที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะที่วัดไซตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองเนี่ยนะฮะวัดเกิดทรุดตัวขึ้นคือตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะจนกระทั่งชาวบ้านเองเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เจ้าอาวาสเนี่ยก็รวมตัวกันแล้วก็พาทัพนักข่าวนะเข้าไปดูว่าเออเนี่ยมันเกิดการทรุดตัวของพระอุโบสถและก็พระประธานอายุมากกว่า100ปีนะฮะเขาก็เกรงว่าจะพังทลายลงมาเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับการซ่อมแซมอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะคือข้างในเป็นพระที่เก่าจริงๆซึ่งในท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะพอเขาเข้าไปดูเสร็จปุ๊บน้องนึกสภาพบอกว่ารอยปูนนะฮะที่มันเป็นรอยของพระอุโบสถเนี่ยโอ้ร้าวมันร้าวอย่างนี้เลยคือเห็นอย่างนี้มันไม่ได้ร้าวแค่เฉพาะปูนที่ฉาบนะฮะโครงสร้างก็เริ่มมีปัญหาแล้วทีนี้เขาก็หวั่นเกรงว่ามันจะพังคลื่นลงมาทั้งตัวพระอุโบสถและก็ตัวพระประธานด้วยนะฮะทีนี้จากการที่ไปสอบถามเนี่ยนะฮะอย่างเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็คือมาเปิดเผยนะถึงเรื่องนี้เจ้าอาวาสก็บอกว่าทางวัดก็พยายามจะหาทางบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมอยู่แต่เนื่องจากว่าคือมันเก่ามากอ่ะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของงบประมาณมันไม่มีค่ะทีนี้จะทำยังไงอ่ะชาวบ้านก็ต้องรวมเงินกันเองใช่นะฮะเดี๋ยวเรามีเสียงนะฮะของพระนะฮะที่ประจำอยู่ที่วัดนี้เนี่ยนะฮะมาให้สัมภาษณ์ด้วยในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปฟังกันนิดนึงดีไหมฮะค่ะสาเหตุน่าจะเกิดจากน้ำท่วมหลายครั้งตรงนี้น้ำท่วมหลายปีติดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ถูกต้องแล้วมีพวกกรมธนบัตรอะไรเข้ามาดูแลหรือยังไม่มีก็ไม่มีนะตอนนี้ทางวัดก็ต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ชาวบ้านญาติโยมกำลังศึกษาเลยอายุประมาณกี่ปีเป็นพระประธานปั้นท้องกัน2องค์มีองค์เก่าอยู่ตอนนี้ถามว่าองค์เก่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ปั้นขึ้นมาเติมอายุประมาณสักโอ้เป็นการเริ่มทำแล้วเนี่ยประมาณสักองค์ใหม่นี่ก็หลายสิบปีองค์เก่าที่อยู่ข้างในก็เป็นร้อยปีเป็นร้อยปีค่ะนะฮะคือต้องบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากถามว่าวัดใหญ่ไหมพี่ว่าดูจากภาพแล้วก็น่าจะเป็นวัดใหญ่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นวัดที่โด่งดังมากกว่าวัดอื่นๆที่เวลาที่มีข่าวปุ๊บหน่วยงานทุกฝ่ายก็เข้าไปช่วยเต็มที่อะไรแบบนี้แต่นี้เนี่ยนะฮะทางวัดเองหรือแม้แต่ทางชาวบ้านเองเนี่ยก็แจ้งไปยังสำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วนะฮะแต่ก็บอกเพียงแค่ว่างบมันไม่มีอ่ะงบมันหมดแล้วอ่ะตอนนี้ก็ให้ทางวัดช่วยเหลือตัวเองไปก่อนอ้าวแล้วจะทำอย่างไรก็ตอนนี้ทางเจ้าอาวาสเองนะฮะทางพระเองเนี่ยคณะพระเนี่ยหรือแม้แต่ชาวบ้านก็รวมตังกันไงโอ้นะคะซึ่งคุณโห
ถูกไหมแค่ซ่อมเอาแค่ซ่อมห้องน้ำวัดอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วไหมถูกค่ะคือชาวบ้านก็หลายๆท่านก็แบบต้องทำมาหากินมีครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะเรื่องของงบที่จะมาบริจาคคือทุกคนมีใจอยากจะบริจาคแหละถ้ามีค่ะทีนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานทางการช่วยเหลือนิดนึงนะคะคือไม่ว่าจะเป็นวัดไหนอะยังไงก็เป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศเราอาจจะเผื่อเวลาไปดูแลวัดเล็กๆสักนิดนึงแล้วกันนะฮะคือวัดที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านที่ศรัทธาแล้วก็เดินทางไปกราบไปสักการะอยู่เสมออะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วเนี่ยพระอายุเป็นร้อยๆปีเลยนะคะคือแบบทรงคุณค่ามากเลยมาที่เรื่องนี้กันบ้างเรื่องนี้ก็แบบปวดหัวชอบมากเลยชอบจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากมีผู้หญิงคนนึงวัย54ปีเดินเข้าไปที่โรงพักนะฮะแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากอ่ะก็แค่เบื่อผัวไม่ได้บอกรักผัวเหรอเจ๊คือเบื่อรักเบื่อจริงๆเห็นใจเล่าซิเนี่ยผู้หญิงต้องเล่าเรื่องนี้แล้วเห็นใจคือสงสารคุณพี่ท่านนี้มากอายุ54แล้วนะคะชื่อเขาไม่บอกชื่อปุ๊บชื่อเอาไว้เป็นชาวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาคือคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเป็นอาการอย่างที่เจ๊แม่มบอกผัวมากอยู่กับผัวมา32ปีมีลูก3คนหลานปาไปแล้ว8แล้วผัวคือเป็นคนดีมากไงเวลาอารมณ์ดีเนี่ยผัวจะรักมากพูดจาดีพูดจาหวานแต่เมื่อผัวโกรธทุกอย่างจะเปลี่ยนไปผัวจะเริ่มออกแม่ไม้มวยไทยแล้วก็แบบลงมือทำร้ายจนคุณพี่ผู้หญิงคนนี้คือทนไม่ไหวแล้วเคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่ก็นึกถึงหน้าลูกหน้าหลานลอยมาว่าอุ๊ยฆ่าตัวตายไปแล้วลูกหลานจะอยู่อย่างไรนะคะก็เลยพยายามคิดวิธีเจ๊ทำยังไงดีก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วเนี่ยไปซื้อปืนเถื่อนมาถ้าเอาไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเธอจะได้ถูกจำคุกสมใจอย่างแน่นอนเพราะเธอบอกว่าถ้าเธอติดคุกเนี่ยเธอจะมีโอกาสได้เจอทุกคนลูกหลานต้องมาเยี่ยมแต่คนเดียวที่เธอไม่อยากเจอคือผัวของเธอ เธอก็เลยบอกเข้าคุกไปเลยดีกว่าคือต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะว่าไม่ใช่แต่พวกเราหรือคุณผู้ชมนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็น่าเห็นใจเดี๋ยวนะขณะเดียวกันมันก็อดขำไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองยังอดขำอยู่ดีเดินเข้าไปที่โรงพักแล้วบอกว่าไม่มีอะไรมากอ่ะก็คือจับหัวหน่อยเถอะคือยอมที่จะเอาปืนเถื่อนตัวเองเนี่ยไปให้ตำรวจดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันมีปืนเถื่อนจับฉันไม่อยากอยู่กับผัวฉันอยากนอนในคุกใช่นะคะก็เห็นใจคุณพี่เขามากทีนี้ตำรวจก็เห็นใจอย่างพวกเราเจ๊แต่ตำรวจบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดจริงๆมันเป็นปืนเถื่อนจริงๆแล้วมันก็มีโทษจำคุก1ปีนะคะตำรวจบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากจับหรอกอยากจะให้แบบไปปรับความเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความผิดที่คุณพี่ผู้หญิงเขาทำเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องไปว่ากันขั้นตอนของศาลตัดสินต่อไปว่าจะได้จำคุกสมใจปรากฏพอตำรวจเนี่ยมันหากว่านั้นบอกคุณพี่ผู้หญิงว่าผมไม่อยากจับนะแต่ว่าคุณซื้อปืนเถื่อนมาคุณมีโทษจำคุก1ปีคุณพี่ผู้หญิงบอกขอบคุณมากค่ะดีใจ ดีใจได้แต่ว่าอันนี้ในมุมก็คือว่าดีกว่าที่เขาไม่เอาปืนเถื่อนไปยิงผัวตายแล้วก็ติดคุกนะกลายเป็นว่าก็ต้องมานั่งลำบากดูแลลูกที่เหลืออยู่อีกถูกเพราะว่าถ้าสมมติยิงผัวตายแล้วอาจจะไม่อยากติดคุกแล้วไงไม่ต้องเจอหน้ากันละอยู่คนละโลกแล้วนะฮะก็มันอาจจะเป็นด้วยวัยมั้งฮะด้วยวัยทองด้วยความเป็นอยู่ด้วยสภาพอะไรหลายๆอย่างก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้นะฮะก็อยากให้รักผัวแล้วก็รักเมียกันไปรักลูกกันไปนะฮะอยากให้ถือโอกาสตอนขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยปรับความเข้าใจอยากให้ผัวเป็นคนดีอะไรแบบนี้ฉันจะแฮปปี้มากถ้ามีข่าวนี้แล้วอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยพอตำรวจช่วยกันแล้วกลับไปคิดใหม่ได้ว่าเราพร้อมจะดูแลครอบครัวเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดีสำหรับดูออกป่ะกับตลปัดแบบนี้จะดีเจยังไม่ได้เบื่อน้องใช่ป่ะ ไปที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะอันนี้มีการแชร์กันนะฮะใน Facebook เขามีภาพทั้งหมดเนี่ย7ภาพพร้อมทั้งมีการระบุว่าสามารถจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งได้ที่ร้านแห่งหนึ่งในถนนข้าวสารนะคะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนึงค่ะมันเป็นปลั๊กไฟนะฮะนี่ค่ะที่เห็นก็ปลั๊กไฟปกติก็ปลั๊กไฟใช่ไหมแต่รู้ไหมทำไมถึงมีแผงวงจรอันนั้นเพราะอันนั้นคือกล้องขนาดเล็กที่ติดเอาไว้เพื่อแอบถ่ายผู้หญิงเวลาเข้าห้องน้ำไงนี่ไงเขาก็เลยอยากจะมาเตือนภัยสาวๆทั้งหลายแหละนะฮะว่าระวังจะตกเป็นเหยื่อเวลาที่ไปเข้าห้องน้ำตามที่ต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นว่ามีภาพหลุดออกมาเป็นดารานักแสดงเซเลบริตี้หรือแม้แต่พวกคนทั่วไปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเข้าไปทำธุระส่วนตัวและไอ้โจรเนี่ยมันก็แฝงไปแบบนี้ทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วกล้องมันไปอยู่ตรงไหนในห้องน้ำบางคนก็บอกว่าเอาไปฝังเอาไว้ที่ถังขยะบางคนก็บอกว่าเอาไปฝังเอาไว้ที่ไอ้พวกไอ้อุปกรณ์กำจัดกลิ่นคือมันไม่น่าจะใช่แต่ปรากฏว่ามันอยู่ในคนคาดไม่ถึงนะจ๊ะปกติคือถ้าเป็นห้องน้ำหญิงตามที่สาธารณะทั่วไปแม้กระทั่งตามที่ทำงานน่ะมันจะไม่มีปลั๊กไฟอยู่ในห้องไงคือถ้ามีเนี่ยประหลาดแล้วเพราะมันไม่ใช่ห้องน้ำตามโรงแรมทีนี้ถามว่าในความเป็นจริงเวลาเข้าห้องน้ำปวดแทบตายอ่ะน้องจะไปส่องดูไหมคะคิดว่าไม่คุณพี่ว่าเอาเวลาไปส่องกล้องเนี่ยมาส่องดูว่าห้องน้ำสะอาดไหมจะได้ปล่อยได้อย่างสบายใจถูกไหมคือไม่มีใครคาดคิดหรอกนะคะคือนี่ก็เป็นแบบว่าไพร่ร้ายนะคือโจรเขาพยายามจะแบบประยุกต์ไง
ที่คุยกับดารามาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมายังไงคะเขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มหนาวๆเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้ว่าทำธุระส่วนตัวแล้วเขาเจอแบบนี้แล้วเขาก็ขึ้นเหมือนกันนะเวลาเล่าเสร็จเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาโดนเนี่ยเขาก็จับให้ได้เถอะเราต้องช่วยกันนะฮะเขาบอกถ้าจับได้ปุ๊บตำรวจจับดำเนินคดียังไม่สะใจรู้ไหมเขาทำไงคะดาราพูดอย่างว่าอย่าให้เจอนะจับได้ฉี่รถหน้าเลยถูกก็มันชอบฉี่ก็มันอยากดูงานให้มันดูแบบสามมิติเต็มพวกนี้ต้องลงโทษให้หนักๆนะฮะฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยฮะถูกค่ะเพราะว่าใครที่โดนแบบนี้เนี่ยมันเป็นการทำร้ายชีวิตเขานะแย่มากเลยสิทธิส่วนบุคคลผิดตรงไหนนั่นน่ะสิอยากดูคนฉี่อยากดูคนอุจจาระไม่ไหวประหลาดมากแล้วก็ไอคนที่ไปซื้อคลิปต่อนี่ก็โรคจิตจิตมากนะคะถ้าหน้าตาดีก็ว่าไปอย่างเอ๊ยยังไงกันไม่ใช่ต้องไปสนับสนุนควรไปทำกิจกรรมดีๆนี่ค่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยมีแต่ของดีๆให้ดูมีแต่ของดีๆให้ทำนะคะคุณผู้ชมกับกิจกรรมของ5เท้าข่าวใหญ่ของเราใช่ค่ะเราจะรวมคนหลงรักประเทศไทยนะฮะไปดำน้ำดูปะการังกันนะฮะเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพนิเวศทางท้องทะเลไทยของเรานะฮะในวันที่14แล้วก็15มิถุนายนนะฮะก็ไปกันที่หาดเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีฮะเส้นทางของเราก็คือเริ่มจากกรุงเทพนะคะไปสัตหีบต่อพัทยาค่ะกับพี่ดีเจเจมแหม่มนะคะลูกน้ำปัจจรีแล้วก็พิธีกรอีกหลายๆท่านจะมาร่วมปลูกปะการังกับเราส่วนช่วงค่ำนะคะก็สุดเฟนกับมินิคอนเสิร์ตของคุณตู่ภพทองนะคะเราก็จะดินเนอร์ไปแล้วก็ดูหน้าพี่ตู่ไปด้วยถูกต้องใครที่สนใจนะคะรีบๆโทรหน่อยนะฮะแล้วทุกคนที่มีการจองไปเนี่ยฮะร่วมเดินทางไปกับเราเนี่ยเราจะมีทีเชิ้ตมอบให้ฟรี2ตัวนะฮะสามารถสอบถามก็ได้หรือว่าจองที่นั่งของคุณก็ได้นะฮะที่หมายเลขนี้เป็นเบอร์มือถือนะฮะ0899892757 0899892757รีบๆหน่อยเพราะว่าคนโทรเยอะนะคะต้องบอกไว้ยังทันอีก2อาทิตย์เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมใช่เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมามีรายงานพิเศษนะฮะแมลงเข้าบ้านจำจะได้ที่เป็นข่าวอยู่นะตอนนี้มีอีกหลายๆบ้านเหมือนกันที่รวมตัวกันแล้วก็ร้องเข้ามานะฮะบอกว่าก็เจอปัญหาไม่แพ้กันเรื่องนี้มาทำเป็นสกู๊ปพิเศษเพื่อคุณผู้ชมใน5เช้าข่าวใหญ่เดี๋ยวกลับมาครับเรื่องภารกิจลับเป้าหมายทอง15แท่งแต่มันกลับไม่ใช่ทองในแบบที่เขาคิดใหม่แมกนัมโกไอศกรีมวานิลาและซอสซีซอสคาราเมลเคลือบช็อกโกแลตสีทองไม่บอกเลยใหม่แมกนัมโกดีมองวิ่งเวียนศีรษะทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวแกงส้มโอ้งเนี่ยอร่อยจริงๆไม่ทานแกงหรอกแบบนี้อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยจ้าเอ๊ะแม่สมอนแกงทั้งหลายนี่เธอไม่ได้ทำเองนะสิเนี่ยลูกเขยฉันทำฮะผู้ชายไม่น่าจะทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้นะพรสวรรค์ชัดๆนี่แม่มีคนชมว่าพ่อมีพรสวรรค์นะพ่อพึ่งอย่ารู้ตัวนะเนี่ยไม่ต้องใช้พรสวรรค์หรอกครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสมัยเนี้ยผู้ชายก็ทำครัวได้รอยไทยอัมพลฟู้ดผู้หญิงกับแดดเพื่อนกันได้ KA Sunlock สู้น้ำสู้แดด KA ที่7-Elevenอนาคตคนไทยจะเป็นอย่างไรถ้าพลังงานไฟฟ้ากำลังจะหมดไปวันนี้ PEA ริเริ่มโครงการ Road to LED เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ทั่วประเทศช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 1,000 ล้านหน่วยต่อปีเราอยากให้คนไทยได้ใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกันไปอีกนานแสนนาน PEA หนึ่งในผู้นำด้านการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมเฮ้ยผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีรวดเร็วสะดวกสบายในความสะดวกสบายก็มีความวุ่นวายเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมดูแลตัวเองทำได้ดื่มได้ทุกวัน WeFit 5 Grain 5ส่วนผสมจากธัญพืชเข้ากล้องงอกลูกเดือยเม็ดบัวถั่วเหลืองและงาดำที่มีคุณประโยชน์วิตามิน A ช่วยในการมองเห็นวิตามิน B1 B2 วิตามิน E และแคลเซียมดูแลตัวเองให้ดี WeFit 5 Grain คุณค่าจากเมล็ดธัญอาหาร5ชนิดอัมพลฟู้ดวิ่งเวียนศีรษะทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวทิ้งกันอย่างเดียวแต่ไม่ช่วยกันแยกขยะ
สภาพก็เลยเป็นแบบนี้ช่วยกันนะครับแยกขยะก่อนทิ้งปริมาณขยะจะลดลงเพื่อบ้านเราเพื่อเมืองเราช่วยกันนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครสีเขียวกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสนับสนุนโดยแชมพูสระผมดำมาโนดักแฮร์ผมดำได้ภายใน5นาทีมีโอเลเซอร์คลินิกผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านผิวพรรณและความงามโทร02-512-2464จับมือร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกลับมากับภาพช้าข่าวใหญ่นะครับยังอยู่กับดีเจเจ๊แหม่มและน้องลูกน้ำครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะอย่างที่เคยรายงานไปนะฮะว่ามีกองทัพแมลงเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้านจนแบบอยู่ไม่ได้เลยนะฮะบ้านคุณลุงชะลอนะที่ตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีทีนี้ด้วยความที่คืออยู่ไม่ได้แมลงมันเข้าหูเข้าตาไปหมดเลยอ่ะเอาคือเอายาฆ่าแมลงไปฉีดพ่นแล้วก็จนในที่สุดต้องสละบ้านอ่ะแล้วที่สำคัญคือไม่ได้มีแต่บ้านคุณลุงชะลอเท่านั้นนะคะมีอีกหลายๆบ้านคุณลุงคุณป้าเต็มไปหมดเลยโดนยึดแบบนี้นะคะเจ้าแมลงกระเบื้องอ่ะไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรียกว่าคดีได้ไหมมันยิ่งกว่าคดีนะคดีด้วยแล้วก็เป็นวิธีการจัดการด้วยนะคะเผื่อว่าหลายบ้านที่อาจจะกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะค่ะไปติดตามจากสกู๊ปนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมภายหลังจากมีการพ่นสารฆ่าแมลงขณะนี้ค่ะส่วนหนึ่งตายแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่หลบตามซอกพื้นบ้านใต้ถุนบ้านนะคะตามพื้นดินยังไม่ตายค่ะเนื่องจากตัวยาที่ฉีดเป็นชนิดที่ไม่ได้ตายด้วยกลิ่นแต่ต้องสัมผัสทำให้ส่วนใหญ่ยังเล็ดรอดนักกีตวิทยาจึงบอกว่าจะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ต่อโคนเสาแล้วก็โคนบันไดนะครับที่มีรูแตกครับเขาจะเข้าไปหลบซ่อนอยู่ครับลองเปิดดูนะครับเยอะแยะมากดังนั้นเราต้องกำจัดตรงบริเวณพื้นดินนี้อีกนะครับโดยการอัดน้ำยาลงดินนะครับเพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของเขาก็คือด้วยความที่มันอยู่มานาน3ปีจนทำให้มันครอบครองบ้านนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ออกไข่ที่นี่มันไม่ได้มีตัวอ่อนที่นี่คือมันบินมาปีนึงรอบปีนึงก็บินมาทีนึงเมื่อบินมาสะสมเยอะปุ๊บมันก็อยู่แล้วไม่ไปใช่ไหมครับเมื่อมีอาหารกินก็อยู่ได้แต่แล้วมันก็หลบซ่อนอยู่ในพื้นดินนะครับส่วนสาเหตุที่แมลงมาอาศัยบ้านหลังนี้เพราะมันมีการปล่อยกลิ่นออกมาเรียกตัวอื่นๆที่อยู่ละแวกใกล้เคียงและก็ยังมีไม้ซึ่งเป็นอาหารของโปรดของมันอีกด้วยซึ่งสามารถแทะไม้จนกระทั่งผุพังในที่สุดและที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นห้องครัวหลังบ้านของคุณลุงเป็นห้องที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงมากที่สุดซึ่งนักกีตวิทยาบอกว่าต้องล้างบ้านใหม่และทิ้งซากไม้ทั้งหมดทางด้านนายอำเภอก็บอกว่ากำลังเร่งดำเนินการในเรื่องนี้เช่นกันจะทำไงให้บ้านหลังนี้แมลงตัวนี้หมดไปแล้วก็จะทำไงป้องกันไม่ให้มันเข้ามาอีกแล้วก็ลุงชะลอจะได้มาอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ได้ซึ่งนายอำเภอบอกว่าที่ทราบเรื่องเป็นเพราะผู้ใหญ่บ้านนำเรื่องไปแจ้งพอทราบเรื่องแล้วก็รายงานทางนายอำเภอแล้วก็ให้ทางนายนี่ประสานงานไปทางหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคแมลงมาช่วยกำจัดหรือว่ามาดูแล ว่าจะกำจัดยังไงนะครับขณะที่ด้านความรู้สึกของคุณลุงเองถึงแม้จะยังกำจัดไม่หมดแต่ก็มีความตื้นตันใจที่หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยยังไงบ้างคะเวลาเรานอนพวกตอนยังไม่ฉีดยานะมันจะเข้าเสื้อเนี่ยยิบยิบๆๆก็ต้องตื่นนอนไม่หลับหรอกค่ะก็ต้องทนนอนคุณลุงทนมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่3ดีใจครับดีหมู่มาช่วยแล้วก็โอ้โหทำไงดีเนาะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากๆเลยโอเคทำไงสำหรับความอันตรายที่เกิดจากแมลงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกให้ความเห็นว่าหากแมลงเข้าหูจะมีอาการเจ็บปวดและหูอื้อถ้ามีอาการดังกล่าวห้ามปั่นหูหรือหยอดน้ำเปล่าเด็ดขาดต้นก็คืออยากให้ดูแลตั้งแต่ตอนที่เริ่มรู้สึกว่าสงสัยแมลงเข้าหูใช่ไหมคะอันดับแรกคือให้ทำให้เขาตายก่อนพวกนี้วิธีที่จะทำให้แมลงเนี่ยตายก่อนที่จะมาพบหมอก็คือหยอดพวกน้ำมันพืชหรือว่าที่บ้านถ้ามีพวกน้ำมันมะกอกเบบี้ออยล์แล้วพวกนี้ก็ใช้ได้ค่ะและในค
ขณะนี้นะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอสาธารณสุขและนักกีตวิทยาก็จะเร่งดำเนินการในการกำจัดแมลงนี้ให้หมดไปจากบ้านหลังนี้ต่อไปพุทธพรตะกลพรถ่ายภาพนันพัฒน์เด่นดวงไพโรจน์ทีมงาน5เช้าข่าวใหญ่รายงานต้องบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ใช่ค่ะไม่น่าเชื่อน้องแมลงตัวเล็กๆเนี่ยมากันเป็นกองทัพเลยนะคะคือเราไม่ได้เจอปัญหาแบบเขานะฮะแค่แมลงเข้าตัวหรือยุงบางทีบินเข้าปากเข้าจมูกเรายังแบบโอ้ยลำคาญเลยนี่มากันไม่รู้จะเรียกว่าเป็นกุรุตเลยนะฮะจริงๆเราขำมากที่ตอนที่ลุงเขาไปไล่อ่ะเอาไฟเฟยไปเผาอ่ะแล้วมันโกรธมันไปตามเพื่อนแมลงมาอยู่กันเต็มบ้านโดยธรรมชาติของเขาไงเขาไม่ได้คิดแบบแค่ฝังหุ่นฝังแรงหรือใดๆหรอกไม่ใช่ชักกี้อะไรแบบนี้นะคะก็ลุงก็ขอบคุณในน้ำใจทุกคนที่ไปช่วยเหลือกันนะฮะอ่ะก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็เป็นหูเป็นตานะฮะใช่ค่ะนะคะก็ได้เห็นน้ำใจของทุกๆคนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะได้เวลาไปเที่ยวกันต่อค่ะคุณผู้ชมกับช่วงเช็คอินถิ่นสยามกับมติชนทีวีค่ะสวัสดีค่ะเช็คอินถิ่นสยามวันนี้เรามาเช็คอินกันที่วัดอินทารามค่ะวัดนี้เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศูนย์รวมใจของชาวฝั่งทนอย่างไรตามแววมาไขปริศนากันค่ะวัดอินทารามวรวิหารอยู่แถวย่านตลาดพลูเดิมมีชื่อว่าวัดบางยี่เรือนอกเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานีแล้วค่ะวัดนี้เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเพราะพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และทรงโปรดที่จะมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดแห่งนี้เป็นประจำค่ะที่ตรงหน้าพระอุโบสถเราจะเห็นพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินในท่าประทับนั่งมีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลาในวัดนี้ยังมีพระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งด้านหน้าวิหารประดิษฐานพระบรมรูปของพระองค์ซึ่งกำลังทรงม้าถือพระแสงดาบชูขึ้นฟ้าส่วนภายในพระวิหารเราจะเห็นพระราชอาทที่พระองค์ทรงใช้กรรมฐานนอกจากนี้ยังมีพระบรมรูปจำลองขณะที่พระองค์ทรงกรรมฐานอยู่ด้วยและไม่ไกลจากพระวิหารมีพระอุโบสถหลังเก่าตั้งอยู่ที่ด้านหน้าพระอุโบสถเก่ามีพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าตากสินและพระอัครมเหสีค่ะตอนหน้าเช็คอินถิ่นสยามจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมการท่องเที่ยวพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนใน WeFit นั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วย WeFit คัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าว WeFit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้านศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ0246699555เช้าข่าวใหญ่ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาสาคนรักปะการังณหาดเตยงามจังหวัดชลบุรีวันที่14และ15มิถุนายนนี้ตะลุยกิจกรรมตลอดเส้นทางกับดีเจเจ๊แหม่มและลูกน้ำปาจารีรับประทานอาหารกับมินิคอนเสิร์ตตู่ภพธรศิลปินค่ายเลิฟอีทสนับสนุนโดยเครื่องเสียงรถยนต์ไพโอเนียร์ KAUV Sunlock SPF 50+ แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง Discover 500กลับมาก่อนแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนวิงเวียนศีรษะทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองเคล็ดขัดยอกทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองแมลงสัตว์กัดต่อยทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัววาสลิน SPF 30 เซรั่มใหม่
เซรั่มที่ช่วยปกป้องผิวคุณจากรังสีของแสงแดดที่ทำร้ายผิวปกป้องผิวจาก UVA และ UVB ใช้ได้ตลอด12ชั่วโมงพร้อมพลังแห่งการช่วยฟื้นบำรุงให้ผิวดูกระจ่างใสอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาผมงอกขาวใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์แคร์สระผมทิ้งไว้เพียง5นาทีแล้วล้างออกง่ายๆเพียงแค่นี้ผมงอกขาวก็กลายเป็นผมดำและดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดาร์แคร์พ่อแม่ครับโรงเรียนนี้ยินดีตอบรับแล้วผมต้องไปฉลองกันหน่อยดีไหมไม่ต้องหรอกวันนี้ยายจะทำเลี้ยงต้นเองของเครื่องแกงจังผมคงไม่ได้กินข้าวฝีมือยายอีกนานเลยไปอยู่เมืองนอกอะนะเธอก็กินแต่อาหารฝรั่งเดียวเธอก็ลืมอาหารไทยมื้อนี้ยายที่ได้ทำแกงให้เธอกินไงล่ะเธอจะได้คิดถึงยายไงครอบครัวได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานี่แหละความสุขที่แท้จริงรอยไทยอัมพลฟู้ดสนับสนุนโดยคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงค์คอร์ปอเรชั่นเอาละครับกลับมากับช่วงสุดท้ายของ5เช้าข่าวใหญ่นะฮะใช่แล้วค่ะและลืมผู้ชายคนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเขาจะหยิบเอาคลิปข่าวหรือเรื่องราวขำๆมาให้คุณผู้ชมได้หัวเราะและมีรอยยิ้มกันในช่วงนี้กับเต้สุภจนในโคตรข่าวขำบวกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคตรข่าวขำบวก5มาแล้วครับผมเต้สุภจนรายงานตัวนะครับซุนวูเจ้าตำราพี่ชัยสงครามเคยกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้งครับแต่ถ้าเขาเห็นเราและเราไม่เห็นเขาอันนี้อันตรายมากหรือบางครั้งอย่างเช่นคลิปที่จะนำเสนอต่อไปนี้ครับอับอายสุดๆเลย น้องคนนี้เขามีใจรักในเสียงเพลงมากๆครับเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ขอลองฟังเพลงสุดโปรดด้วยอุปกรณ์ที่เขาสวมใส่อยู่ในขณะนี้เข้าใจว่าคงจะอินกับเพลงขนาดหนักดูลีลาการโยกของเขาซะก่อนสิครับแม่ไม่เข้าใจว่าเขานึกว่าตัวเองร่วมคอนเสิร์ตอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือเขาอาจจะไม่ทราบนะครับว่ากำลังมีคนมองเขาเขาอาจจะไม่ทราบว่ากำลังมีคนถ่ายคลิปเขาและอาจจะไม่ทราบว่ารายการของเราเอาคลิปเขามาออกอากาศแต่ยังดีนะครับเนี่ยที่เห็นหน้าไม่ชัดไม่งั้นเนี่ยผิดกฎหมายได้ทีเดียวเฉลยให้ก็ได้ครับเฉลยให้เพลงที่น้องคนเมื่อกี้กำลังฟังอยู่แล้วกำลังโยกอย่างสนุกสนานนะครับคือเพลงนี้นี่เองอย่ากลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าเพลงอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ที่แน่ๆครับเรามีเยาวชนอีกหนึ่งคนครับคนนี้ที่บอกได้เลยว่าพลังสร้างสรรค์นี่เต็มร้อยเลยทีเดียวขณะที่รอคุณแม่กำลังซื้อของอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับน้องคนนี้ก็เหลือไปเห็นโทรทัศน์ครับแหมกำลังวางขายคิดจะเอาเงินฉันเหรอไม่ได้กินหรอกแต่ที่แน่ๆคือฉันได้สุขภาพย่าดูสิครับแหมลีลาน้องคนนี้ครับมองจอไปเต้นตามไปสุดยอดจริงๆครับไม่ได้ใส่ใจเลยครับว่าคนอื่นจะมองอย่างไรไม่ต้องสนใจครับตราบใดที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนและเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพโอ้โหนี่แหละครับสุดยอดจริงๆ เขาบอกว่าการพัฒนาของมนุษย์นั้นต้องเริ่มด้วยการเรียนแบบนี่แหละครับน้องคนนี้กำลังเรียนแบบท่าทางการเต้นและออกกำลังกายที่ทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอนฟันธงเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะครับคลิปสุดท้ายนี้ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเต้นครับการโยกย้ายครับแต่มาสไตล์เกาหลีที่บอกได้เลยว่ากำลังฮิตสุดๆในตอนนี้ครับเพลงต่อไปนี้มันมากครับแหมสังเกตจากเด็กขวามือสิครับเต้นแบบไม่สนใจใครเลยดูดีๆยังจะสะกิดเพื่อนข้างๆให้เต้นด้วยกันอีกต่างหากโอ้โหท่าทางการโยกนี่โยกไปตามจังหวะเพลงจริงๆเลยนะครับเนี่ยยังดีนะครับที่น้องคนนี้ยังเต้นอยู่ที่เกาหลีครับเพราะถ้ามาเต้นเมืองไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าโดนก๊อปปี้เอาไปทำซ้ำรอยอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือโคตรข่าวขำบวก5ครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับชอบอันไหนชอบอันไหนอันสุดท้ายที่สุดเลยชอบเด็กอ้วนอะเหมือนยางมิชลินน่าฟันมากเลยเป็นแบบน้อเหมือนน้อเหมือนน้อนึกอยู่เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนเหมือนโลโก้อะไรสักอย่างนึงนะคะแต่คนซ้ายแบบแต่งตัวเต็มมากเลยนะแต่ไม่เต้นคงอึ้งตกใจอยู่นะฮะมาที่เรื่องนี้ดีกว่านะฮะถ้าคุณผู้ชมขับรถผ่านเข้าไปแถวๆคือมันเป็นทางที่เข้าเมืองสงขลารู้สึกว่าจะเป็นที่ตำบลเขารูปช้างนะฮะก็จะมองเห็นเป็นอาคารพาณิชย์นะสามชั้นเนี่ยสองคูหาติดกันใช่มองขึ้นไปด้านบนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นข้างบนนะฮะ
มีเรืออยู่ข้างบนค่ะคุณน้องค่ะอึ้งเลยเขาบอกว่าเป็นเรือที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนี่ค่ะเหมือนเป็นอนุสรณ์อ๋อดีจังเลยแต่จะมีคนไปกราบไหว้บูชาไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพี่ที่เป็นเจ้าของตึกเนี่ยเขาอยากจะบอกเล่าชีวิตตัวเองอ่ะคือว่าเขาไม่เคยลืมว่าครั้งหนึ่งเคยลำบากเป็นลูกจ้างอยู่แพปลานะคะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคุณพี่คนนี้ทุกวันนี้เป็นเจ้าของเรือประมงแล้วนะคะก็คือมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกเมียได้อย่างดีอ่ะคือเขาก็เลยอยากจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มองเห็นว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องผ่านชีวิตอะไรมามากขนาดไหนก็เลยตัดสินใจนี่เลยอย่างที่เจ๊บอกสร้างเรือประมงเอาไว้บนดาดฟ้าบ้านเลยนะคะคือใครผ่านไปใครมาเนี่ยก็จะได้รู้นะคะแล้วตัวพี่เขาเองเนี่ยจะได้ระลึกอยู่เสมอด้วยว่าเริ่มต้นจากจุดไหนต้องลำบากฝ่าฟันเพียงใดนี่ก่อร่างสร้างตัวมาได้จากการเป็นชาวประมงทุกวันนี้ก็กลายเป็นเจ้าของเรือประมงไปแล้วอะไรแบบนี้นะสุดยอดเลยนะคะดีดีดีฉันว่าเก๋ดีนะเพราะว่าไม่เคยเห็นนะเอาเรือขึ้นไปบนบ้านใช่ไหมใช่ไหมปกติก็จะเป็นโดมปกติก็จะเป็นพระหรือว่าเป็นเทพที่ศรัทธาหรืออะไรแบบนี้ใช่ค่ะเนาะก็แบบทำให้คนอื่นที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอาจจะไม่ใช่คนรู้จักพี่เขาแต่พอได้รู้เรื่องราวประวัติของเรือลำนี้เนี่ยก็ทำให้แบบเกิดแรงจูงใจเกิดความพยายามนะคะคือไม่แปลกนะคะที่คนเราจะมีศรัทธาในสิ่งต่างๆกันเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็มาจากสามัญสำนึกที่ดีในการที่เรายึดถือในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะใช่ไหมคะ อะไรอย่างเงี้ยสวยอีกแล้วอ่ะเหมือนอย่างบ้านเจ๊แหม่มถ้าใครเคยผ่านไปก็จะมีพืชล้มลุกตระกูลถั่วปลูกไว้เป็นสิ่งที่พี่แหม่มชอบไปบ้านฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ยะมีคนแอบถ่ายกล้องมาอ่ะมาที่เรื่องนี้ดีกว่านะฮะเป็นภาพนาทีชีวิตนะฮะเขาไปถ่ายมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะฮะนาทีชีวิตของยีราฟฮะท้องแก่อยู่นะฮะกำลังตกลูกนะฮะนี่คุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อนดีกว่าแล้วค่อยเล่าไปนะฮะนี่ฮะยีราฟตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอายุ11ปีนะฮะตั้งท้องมานานถึง400วันนะฮะคุณน้องนี่กำลังเบ่งออกมาอึดอึดว้ายนี่ถุงที่เห็นนี่คือถุงน้ำคล่ำนะฮะนี่ฮะพอลงมาแบบนี้ปุ๊บชาวบ้านก็เอาหญ้าแห้งเนี่ยนะฮะเอาฟางเนี่ยไปรองนะฮะแต่ที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือว่ายีราฟเนี่ยก็แสดงสัญชาตญาณของความเป็นแม่ด้วยการไปกินรกอันนี้เป็นเรื่องปกติของเขาอะนะฮะแล้วก็กระตุ้นเนี่ยให้ลูกตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมายืนได้เพราะฉะนั้นภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพของความประทับใจเขาบอกว่ายีราฟตัวนี้เนี่ยนะฮะเกิดมาจากแม่ยีราฟชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรคะเจ๊แม่จอยพ่อล่ะชื่อพ่อมอสน่ารักซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีอายุ11ปีนะฮะต้องบอกกันเลยว่ายีราฟเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะแล้วก็เคี้ยวเอื้องเหมือนอีฉันเลยแต่เป็นนะฮะแต่เขาจะต่างจากอีฉันก็คือว่าเขาเป็นสัตว์ที่ตัวสูงขายาวลำคอยาวนะฮะแล้วก็มีเขารู้ไหมยีราฟมีเขานะบางคนเข้าใจว่าเป็นหูนะนะฮะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกานะฮะแล้วก็ตัวผู้เนี่ยมีความสูงประมาณ 16-18 ฟุตหรือว่า4เมตร5เมตรกว่ากับ6เมตรอะไรเงี้ยฮะน้ำหนักก็ประมาณเกือบ1ตันนะฮะตัวเมียก็มีความสูงน้อยลงมากว่านั้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลกแล้วก็มีอายุไขประมาณ 20-30 ปีโอ้อายุยืนใช้ได้เลยโอ้เพิ่งรู้นี่ตรงนี้คือเขาใช่ไหมเก้งมีเขาไหมเดี๋ยวจะเจอเก้งขวิดนะเก้งมีเขาแล้วเก้งมีหนอด้วยนะมีหนอด้วยนะแต่ที่เขาก็มี3เขานะเวอร์ชั่นพิเศษมีหมดเลยนะคะจะโดนสักทีนึงไหมไม่เอาดีกว่ากั้นฉากนะคะเออก็เป็นหลังนี่รักฉันมากเลยรักฉันโง่ตัวให้ฉันเป็นกวางเป็นเก้งเป็นอะไรตลอดเวลาแบบคือหันไปปุ๊บมันแบบมโนภาพเหล่านี้มันลอยขึ้นมาเองไม่รู้ทำไมรักใช่ไหมรักรักกันวันนี้หมดแล้วนะคะอย่าลืม Facebook ของ5เช้าข่าวใหญ่นะฮะนอกเหนือจากจะมีความเคลื่อนไหวต่างๆในรอบวันแล้วเนี่ยนะฮะคุณก็สามารถไปพูดคุยกับเราได้ใช่แล้วค่ะสามารถเข้าไปนะคะทักทายเรา2คนได้ที่ Facebook แล้วก็ IG ของพี่เจ๊แม่มก็ @DJJMM นะ Twitter เหมือนกันเลยของลูกน้ำฮะลูกน้ำปัจจารีค่ะใช่ครับแล้วพรุ่งนี้นะฮะวันอังคารจะมาเจอเราอีกครั้งนึงฮะ DJ เจ๊แม่มและน้องลูกน้ำใน5เช้าข่าวใหญ่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ